ต่อกันที่เรื่องสองสาวกันบ้างดีกว่านะครับจากละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะฮะตะวันกับเพนนีอันนี้งงไหมยังไงฉันงงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ปรับกันในละครนะฮะตะวันกับเพนนีตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ตอนทำงานเนี่ยก็เป็นคู่ปรับกันแต่ไม่น่าเชื่อแต่ไม่น่าใช่อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับพี่ยูพี่ไบค์นี่แหละก็ได้ในเรื่องนี้ตอนนี้เรื่องราวเขาดำเนินมาว่าทั้งสองคนน่ะเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วเขาก็มีการแบบอ่ะไม่ถูกกันอ่ะก็ไฟกันในเรื่องของการทำงานนะฮะก็วันนั้นก็มาอ่านข่าวนี่แหละฮะแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเขาตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสแรงมากคนชอบนะฮะคนกลายเป็นชอบนอกจอนะฮะบอกว่าชอบในความเสน่ห์ของทั้งคู่แฟนๆถึงกับจับจิ้นกันเลยนะหลังจากที่ได้เห็นเคมีแล้วการเข้าขากันของทั้งคู่นะฮะจนอยากให้เห็นทั้งคู่เนี่ยว่าอยากจะให้ทั้งคู่มาเล่นซีรีส์แนวแฟนฟิกด้วยกันสักเรื่องนะฮะซึ่งทั้งโบแล้วก็ดีน่าเองก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะว่าแฟนๆอ่ะเริ่มอินกันมาตั้งแต่ตอนไหนแต่หลังจากพอมีโอกาสได้เล่นTikTok ด้วยกันก็ยิ่งตอกย้ำความจิ้นก็กลายเป็นไวรัลกันอีกนะฮะซึ่งลีน่าก็บอกว่าตอนที่อยู่ในกองละครน่ะก็โดนโบชมว่าสวยบ่อยมากยอมรับว่าถูกชมจนเขินแต่โบก็บอกว่าชมจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดเพราะความอิจฉาอะไรเลยนะฮะและหากถูกจีบให้เล่นซีรีส์คู่กันน่ะทั้งสองก็บอกว่าไม่ติดยินดีรับสุดๆนะฮะซึ่งเห็นคลิปว่าโบได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะก็บอกว่าก็อยากจะดูเหมือนกันผู้หญิงที่มีแฟนน่ะผู้หญิงที่มีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะแล้วก็ถ้าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงอีกคนจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่กันหน่อยฮะที่เป็นผู้ประกาศข่าวจริงๆฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเก่งกิลสกาค่ะเก่งกิลสกาคือตอนอ่านกันเองอ่ะมันยังแบบก็แบบเอ้ยส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยจังหวะที่อ่านจริงพี่ยุทธขยับตัวปั๊บพูดผิดเลยเขาเก่งมันแบบเราเห็นห่างตาแล้วเขาแบบเหมือนเขาขยับเหมือนจะอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบพูดผิดป่ะวะซึ่งก็พูดผิดจริงแต่ว่าเขาทำแล้วแบบดูธรรมชาติอ่ะพอเราไปนั่งอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหเกรงไม่ไหวเราอ่านแบบคือมันหนาวเย็นจะเยือกมากเลยแล้วเหมือนแบบกล้องอ่ะก็จับมาที่เราแล้วเราก็ต้องอ่านให้ถูกแล้วก็แบบมีความแบบสื่อสารกับกล้องอ่ะอันเนี้ยยากมากต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยนะคือเวลาอ่านข่าวมันต้องอ่านเสร็จมองกล้องอ่านเสร็จมองกล้องแต่เราอ่านจัดเลยอ่านเลยไม่สนเลยมุ่งอ่านอย่างเดียวไม่ดูภาพประกอบอะไรใดๆไม่สนทั้งนั้นกลัวอ่านผิดเป็นพิธีกรงานแต่งก็พอค่ะแค่นั้นก็แฮปปี้ละแต่เหมือนลีน่าได้รับคำชมจากยูนะว่าอะไรอ่ะเฉียบคมอ๋อเฉียบคมมีลีลาเปรี้ยวพอเราอ่านเสร็จแล้วเราก็มองกล้องเราค่อยอ่านบรรทัดต่อไปมีความแบบไอคอนแทคมีไอคอนแทคค่ะใช่เดี๋ยวฟิลเมื่อกี้เหมือนในละครไหมคะเหมือนตอนที่ถ่ายละครไม่เหมือนเลยเพราะว่าในละครอ่ะมันอ่านข่าวด่วนเพราะฉะนั้นอ่ะข่าวนั้นอ่ะเราต้องจำหมดเลยค่ะแล้วเราก็พูดทีเดียวกับกล้องว่าแบบเราพูดให้มันไม่ใช่เร็วที่สุดแต่เหมือนให้มันฉับไวที่สุดครอบคลุมที่สุดในเวลาอันสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายมันกี่เทคยากไหมหรือต้องหูยากมากหนูเครียดมากเครียดแบบเครียดมากคือถ้าเราไม่ได้อ่ะมันไปต่อไม่ได้เลยค่ะใช่ติดสักคำหนึ่งก็คือต้องเอาใหม่ไม่ได้ต้องเริ่มใหม่หมดเลยยากโดนจับจิ้นเป็นยูริผู้ใหม่เหรอยังไม่ทันไปทำอะไรยังไงกันมาได้คุยกันก่อนแล้วไหมจุดเริ่มต้นก่อนมันมาจากไหนมันมาจากไหนอ่ะTikTok ไม่คือมันมาก่อนหน้านั้นมันก่อนหน้านั้นค่ะแล้ววันนั้นน่ะก็เหมือนอยู่กับไปกินเลี้ยงละครด้วยกันแล้วก็เฮ้ยอยากทำแบบอยากถ่ายนี้กับพี่โบคือตอนเห็นพอเห็นคลิปเนี้ยก็รู้สึกว่าแบบอยากทำกับพี่โบอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันถ่ายแล้วก็ลงอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแบบไวรัลเลยคนจับจิ้นลงเรือเยอะมากแล้วเรือผีอยากให้เล่นกันแบบเขาเรียกว่าแซฟฟิกอะค่ะแซฟฟิกใช่ไม่คือพี่โบเขามีความหล่อคือเขาสวยแล้วเขาก็หล่อมีความหลัวมีความหลัวใช่ไหมเขาเรียกหลัวเขามีความหลัวโคหลัวมันก็น่ารักดีคือด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โบอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบชมหนูอยู่แล้วในกองนางเป็นคนที่ชมหนูเยอะมากตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแบบเธอสวยจังเลยเขาผู้หญิงชมก็เขินนะเขินเคยพูดไปแล้วว่าเขินแกอย่าชมเราเยอะไม่แต่เป็นคนน่ามองจริงอยู่กองอ่ะเอาจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าไม่อิจฉาปะไม่จ้ะชอบแต่ตอนเจอกันแรกๆอ่ะหนูจะไม่ค่อยพูดแต่หนูแต่ว่าแบบกำแพงอ่ะกำแพงมันทลายกำแพงได้เพราะว่าเกิดจากว่าเขาอ่ะอยู่ๆมานั่งแล้วเขาแบบว่าลีน่าแกสวยจังวะเขาพูดอย่างงี้กับเราวันแรกที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชมเรามาตลอดก็เนี่ยก็เนี่ยไม่สวยจังวะกลายเป็นคำถามที่แบบตั้งขึ้นมา
คนเรามันจะสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอวะที่แบบหน้าส่งผมผมส่งตัวหุ่นส่งหน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างคือมันเบาเบาเออเขาบอกในกระแสคู่พี่เล็กว่าไงพี่เล็กยังไม่ว่าอะไรนะพี่เล็กไม่ว่าอะไรนะเออพี่เล็กหวั่นไหวไม่กลัวเราพี่เล็กสบายใจพี่อยู่กับเขาสมมติว่าช่องมันจะมีละครคู่กันนี้ติดไหมอะโบไปสัมภาษณ์อะไรไม่ติดเลยนะไม่ติดไม่ติดหนูว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็เป็นอีกมุมนึงของความรักที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราอะเออมันเป็นความรู้สึกดีๆอะอย่างที่หนูเคยให้สัมนั่นแหละว่าแบบความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าได้มีโอกาสเล่นก็แบบยินดีเลยค่ะก็อย่าหลงเราก็แล้วกันอ้าวอาจจะหลงเราก็ได้ใส่ชื่อดอมว่าอะไรอะโบลีเหรอโบน่าเอ้ยโบน่าโบน่าน่ารักนะถ้าโบน่าอย่างงี้นะโอ้โหน่ารักนะฮะก็ไม่แน่อาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ก็ถือว่าแฟนๆมีความสุขนะฮะเห็นใน TikTok เห็นอะไรก็คนดูเยอะคนรีเยอะมากนะฮะ